กาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต3จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโรงเรียนเพียงหลวง3ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงเรียนเพียงหลวง3บ้านใหม่ไร่ป้าหมู่ที่3ตำบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนายชาคริตตันพิรุณในอำเภอทองผาภูมิเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันปิยมหาราช23ตุลาคม2567โดยมีดร.กมลวรรณป้องวิเศษรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต3กล่าวรายงานจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกับข้าราชการประชาชนในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิร่วมกันปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบโรงเรียนเพียงหลวง3ห้องเรียนสาขาบ้านใหม่ไร่ป้าซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในความดูแลของพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเพื่อสร้างคนดีให้กับบ้านเมืองโดยร่วมกิจกรรมตัดแต่งกิ่งต้นไม้ขุดลอกท่อและรางระบายน้ำทางเชื่อมอาคารปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบโรงเรียนและปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินทั้งนี้อำเภอทองผาภูมิได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสที่เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเพียงหลวง3ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีจำนวน10ทุนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันปิยมหาราช23ตุลาคม2567ข่าวนิว24กาญจนบุรีชุติการไหลวารินทร์